ถเป็นไรอ่ะพี่เหมือนรถจะชนโดนคุณเลยอีฟลุงมายืนตรงนี้ทำไมเนี่ยที่ยืนมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่โยนดูสิถ้ารถฉันเสียหายขึ้นมาลุงจะทำยังไงพี่ก๊อฟดูรถสิว่ารถเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยลุงรถเป็นรอยหมดแล้วเนี่ยก็คุณนั่นแหละถอยรถยังไงทำไมไม่ดูคนเลยลุงกวาดถนนของลุงอยู่เนี่ยคุณมาชนลุงเองลุงถนนเนี้ยมีไว้ให้รถวิ่งแล้วลุงมายืนอยู่กลางถนนทำไมโอ้ก็ลุงทำอาชีพกวาดถนนไม่ให้อยู่บนถนนแล้วจะให้ลุงอยู่ที่ไหนล่ะคุณขับรถมาชนลุงเองแล้วยังมากล่าวหาลุงอีกถือซะว่าพวกเราซวยละกันให้เรื่องมันจบๆไปไปเถอะพี่ก๊อฟเดี๋ยวอะไรอีกคุณขับรถชนลุงขอโทษสักคำไม่มีก็คิดจะไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอนี่ลุงได้คืบจะเอาสอกเหรอผมไม่ให้ลุงซ่อมรถมันก็ดีแค่ไหนแล้วถือซะว่าเป็นค่าทำขวัญละกันทำไมเงิน 1,000 บาทไม่พอหรือไงหรือลุงอยากได้มากกว่านี้ลุงคะเงิน 1,000 บาทเนี่ยไม่น้อยแล้วนะคะลุงยืนกวาดถนนอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ได้แค่300นี่ฉันชนนิดเดียวได้ตั้ง 1,000 บาทฉันว่าคุ้มแล้วนะคะเงินตั้ง 1,000 บาทลุงก็รีบเก็บไปสิเอาไปซื้อยาทาและที่เหลือก็ไปซื้อข้าวกินมือละ20อยู่ได้หลายเดือนเลยนะลุงไปอิฟฮัลโหลครับคุณออนตอนนี้ท่านประธานไม่อยู่นะคะเดี๋ยวจะเข้ามาอีกทีประมาณบ่ายโมงโอเคครับงั้นเดี๋ยวบ่ายโมงผมเข้าไปหานะครับอิฟเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนนะเสียเวลาจริงๆเลยอ่ะคนรวยพวกเนี้ยชอบให้รอนานจังเออเอาหน้าคนรวยก็แบบนี้แหละแต่ถ้าวันนึงเรารวยขึ้นมานะคนอื่นก็ต้องมารอเราเหมือนกันลุงจะตามมาอีกทำไมเนี่ยอะไรของลุงเนี่ยอยากได้อะไรเงินไม่พอเลยไงอีฟเอาเงินเพิ่มให้ลุงอีก 2,000 ดิถ้าได้เงินไปแล้วอ่ะก็รีบออกไปเลยนะคนกำลังจะกินข้าวเหม็นสาบคนจนลุงไม่ได้ต้องการเงินหรอกลุงไม่ได้ต้องการเงินบ้าหรือเปล่าแล้วลุงต้องการอะไรบอกมาดิอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ปะเสียลมจริงเงินน่ะมันก็สำคัญอยู่แต่เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้โอ๊ยลุงอย่าทำเป็นโลกสวยเลยเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้แต่ลุงรู้ไหมถ้าไม่มีเงินลุงก็จะซื้ออะไรไม่ได้เลย 2,000 ไม่พอใช่ไหมแล้วลุงอยากได้เท่าไหร่ว่ามาก็ลุงบอกแล้วไงว่าลุงไม่ต้องการเงินแล้วลุงอยากได้อะไรก็บอกมาดิหรืออยากมีเรื่องฮะลุงไม่ได้มาหาเรื่องลุงแค่อยากได้ยินคำว่าขอโทษออกจากปากพวกคุณผมยอมรับนะว่าผมผิดที่ถอยรถชนลุงแต่ถ้าลุงอยากได้คำขอโทษจากผมมากอะมันยากหน่อยนะทำผิดแล้วขอโทษมันยากมากสำหรับพวกคุณใช่ไหมคำขอโทษฝันไหมเหอะคนรวยอย่างพวกเราอะไม่ลดตัวลงไปขอโทษคนจนอย่างลุงหรอก
ใครบอกว่าคนรวยไม่ขอโทษถ้าฉันทำผิดยังไงฉันก็จะขอโทษไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะรวยจะจนผู้ใหญ่หรือว่าเด็กการขอโทษมันบ่งบอกถึงชาติตระกูลเมื่อกี้เธอได้ยินไหมฉันหมายถึงคนรวยอย่างฉันเธอรวยหรือยังดูจากการแต่งตัวแล้วเธอก็น่าจะเป็นแค่พนักงานธรรมดาคนหนึ่งเธอเข้าไม่ถึงระดับฉันหรอกอย่าคิดจะมาสั่งสอนกันสรุปพวกคุณจะไปขอโทษใช่ไหมอยากได้คำขอโทษมากขนาดนั้นเลยใช่ไหมถ้าอยากได้มากอ่ะก็จ่ายมาดิ1 ล้านบาทอ่ะมีไหมจ่ายมาดิกูจะบอกอะไรไว้ให้นะถ้าอยากได้คำขอโทษจากกูอ่ะก็มีแต่เงินเท่านั้นแหละที่ทำให้กูพูดว่าขอโทษได้อ่ะไปกันเถอะพี่ก๊อฟอย่าไปสนใจเลยไอ้พวกชั้นต่ำพวกเนี้ยไปใกล้ถึงเวลาพอดีรับกันเถอะน้องเก็บเงินหน่อยเช็คเงินสดจำนวน10 ล้านฉันเตรียมไว้ให้แล้วนะคะขอแค่วันนี้เซ็นสัญญาเสร็จพวกคุณก็สามารถนำกลับไปได้เลยค่ะแล้วท่านประธานเมื่อไหร่จะมาล่ะครับอ๋อนั่นไงมาแล้วค่ะพี่ลุงถ้าท่านประธานเซ็นคุณก็เอาเช็คไปได้เลยแต่ถ้าท่านประธานไม่เซ็นฉันก็ช่วยอะไรพวกคุณไม่ได้นะคะท่านประธานครับผมผิดไปแล้วครับท่านยกโทษผมด้วยนะครับเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครับท่านท่านประธานเซ็นสัญญานะครับท่านประธานนะครับเซ็นสัญญาให้ผมด้วยนะครับเรื่องนี้จะไม่มีอีกแล้วครับท่านผมสัญญาครับท่านประธานครับลุงไม่ใช่ท่านประธานไม่ต้องมาขอร้องลุงหรอกท่านประธานครับอย่าล้อเล่นกับผมเลยนะครับพวกผม2 คนผิดไปแล้วครับท่านอย่าโทษพวกผมเลยนะครับยกโทษให้พวกเราด้วยเถอะนะคะสัญญาฉบับนี้สำคัญกับพวกเรามากจริงๆค่ะลุงแค่มาฟังคำขอโทษจากพวกคุณลุงไม่ใช่ประธานจริงฉันต่างหากที่เป็นเจ้าของบริษัทนี้ลุงคะไปกับหนูเดี๋ยวหนูจะทำให้2 คนนั้นขอโทษลุงเองเห็นไหมคะลุงหนูบอกแล้วว่าหนูจะทำให้2 คนนี้ขอโทษลุงโดยที่ลุงไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทอะไรอ่ะลุงไม่ใช่ประธานจริงๆหรอคุณออนยกเลิกสัญญาทุกฉบับของบริษัทนี้ตอนนี้เลยได้ค่ะไม่นะครับโปรดเมตตาพวกเราด้วยเถอะค่ะอย่าทำแบบนี้กับพวกเราเลยนะคะพวกคุณนี่เปลี่ยนสีได้เร็วกว่ากิ้งก่ายนะคะเมื่อกี้ตอนอยู่ร้านอาหารเก่งแล้วก็กลางกับคุณลุงคนนี้ยังไงแต่ตอนนี้ทำไมไม่กลางแล้วล่ะคำขอโทษที่มาจากกิ้งก่ายแบบพวกคุณ2 คนฉันว่ามันไม่มีความหมายหรอกคนที่ไม่มีคุณธรรมแบบพวกคุณฉันไม่อยากร่วมงานด้วยแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าอีกต่อไปออกไปได้ละความดีมันทำไม่ยากแต่คนเร็วๆแบบพวกคุณ2 คนไม่ชอบทำกันหัดทำความดีซะบ้างนะคะชีวิตจะได้เจริญขึ้นไม่ต้องมาทำหน้าตาหน้าสงสารตรงนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วเชิญค่ะ
เดี๋ยวไอ้น้องนี่มึงกำลังจะไปไหนผมมาหาเพื่อนครับอะไรนะเพื่อนน้องชื่ออะไรเพื่อนผมชื่อตาลครับเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ครับเฮ้ย hey! แต่งตัวสภาพแบบนี้จะมาเป็นเพื่อนเจ้าของโรงแรมเราฝันไปเปล่าน้องพี่ครับผมกับตาลเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กจริงนะครับเฮ้ยคนอย่างน้องอ่ะแต่งตัวสภาพแบบนี้จะเป็นเพื่อนเจ้าของโรงแรมนี้ได้ไงพูดขนาดนี้ยังมีหน้ามายืนตรงนี้อีกเหรอจะไปไหนก็ไปไปดิตาลเฮ้ยตาลตาลตาลไม่เป็นไรครูบ้านเพื่อนผมเองมาได้ไงวะไม่เห็นโทรบอกกันก่อนเลยป่ะ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 เข้าไปข้างในก่อนเฮ้ยนั่งก่อนโหไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะเนี่ยเป็นไงบ้างวะสบายดีหรือเปล่ากูสบายดีเอ้ยตามสบายเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูขอเคลียร์งานแป๊บนึงมึงทำงานเลยแล้วนี่มึงมาหากูถึงที่เนี่ยมึงมีอะไรให้กูช่วยหรือเปล่าคือว่ากูคุณตาลครับคุณเมย์มาหาครับเฮ้ยก๊อฟมึงนั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกูไปคุยงานแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปไหนนะเว้ยก๊อฟได้เงินมาไหมไหนบอกเป็นเพื่อนสนิทกันไงตอนที่ไอ้ตาลมันไปทำงานในเมืองครั้งแรกพี่ก็เอาแหวนแต่งงานของเราให้มันตอนนี้แม่เราป่วยต้องใช้เงินรักษาทำไมมันไม่ให้ยืมแม้แต่บาทเดียวเลยทำไมมันใจดำขนาดนี้วะมันไม่ใช่แบบนั้นนะไม่แล้วมันเป็นยังไงก็เห็นกันอยู่ว่าแม่เราใกล้ตายทั้งคนมันไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยเลยรวยแล้วก็เปลี่ยนไปกันหมดเพื่อนพี่นี่พึ่งพาไม่ได้เลยสักคนพอได้ละไม่แล้วมันจะมาอารมณ์เสียใส่พี่ทำไมมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกแล้วพี่จะให้หนูทำยังไงก็เพราะพี่มันจนไงจนแล้วยังไม่มีสมองอีกถ้าแม่หนูเป็นอะไรขึ้นมานะหนูไม่มาให้อภัยพี่แน่กูกำลังจะไปทำงานในเมืองอ่ะมาด้วยกันปะกูไม่ไปวะไอ้ตาลกูเพิ่งแต่งงานนะเว้ยมึงจะให้กูทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปได้ไงวะอีกอย่างงานแถวบ้านเรามีตั้งเยอะแยะกูไม่อยากไปทำงานที่อื่นวะเฮ้ยเชื่อกูดีไปกับกูมึงทำงานที่นี่10ปีมึงก็ไม่รวยหรอกมึงเคยได้ยินไหมขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยไปเก็บของไปกับกูตาลมึงไปเถอะกูไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตในเมืองวะกูเหมาะกับการทำไร่ทำสวนมากกว่าวะกูไม่ชวนมึงละกูไปก่อนนะเดี๋ยวอะกูให้มึงเผื่อมึงใช้ในยามจำเป็นนะเว้ยกูรับไว้ไม่ได้หรอก
กูไม่เอาเก็บไว้เถอะกูอยู่นี่อ่ะกูก็ไม่ได้ใช้แต่มึงเข้าไปในเมืองค่าใช้จ่ายมันเยอะแยะวันที่มึงได้ดีอย่าลืมกูก็แล้วกันเออกูไม่มีวันลืมมึงหรอกเพื่อนก๊อปถ้ากูรวยนะกูจะกลับมาสร้างบ้านให้ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเลยแม่มึงเนี่ยนะฝันไปเถอะทำไร่ทำสวนยังไม่เป็นเลยมึงจะรวยไงวะเออมึงคอยดูกูต้องทำให้ได้เออทำได้ก็ทำได้กูจะรอดูนะเว้ยอย่าทำให้กูรอเกินนะเออถึงวันนั้นกูจะทำให้มึงรวยไปพร้อมกูเลยเออไอ้ตานค่ารักษาพยาบาลแม่มึงกูจ่ายให้หมดแล้วเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมมึงไม่บอกกูสักคำวะเมื่อเช้ากูจะบอกแล้วแต่เมื่อเช้ากูมีเรื่องด่วนจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะหลบหน้าแต่มีธุระสำคัญจริงๆถ้ากูไม่โทรหาอังกูก็คงไม่รู้ว่าที่บ้านมึงเกิดเรื่องแบบเนี้ยขอบใจมากนะเว้ยขอบจงขอบใจอะไรกันวะมึงกับกูเป็นเพื่อนกันนะเว้ยสัญญาที่กูเคยให้มึงไว้ไม่มีวันเปลี่ยนไปหรอกเราไม่มีวันที่กันอยู่แล้วเพื่อนกูให้มึงเผื่อมึงใช้ในยามจำเป็นนะเว้ยกูรับไว้ไม่ได้หรอกกูไม่เอาเก็บไว้เถอะวันที่มึงได้ดีอย่าลืมกูก็แล้วกันเออทำได้ก็ทำได้กูจะรอดูนะเว้ยอย่าทำให้กูรอเกินนะเออถึงวันนั้นกูจะทำให้มึงรวยไปพร้อมกูเลยเอออะไรมึง